ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Audax Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินนะที่กรีนจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นศิลปะเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของหุ่นละครเล็กนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะกรีนอยู่ที่นี่เลยหุ่นละครเล็กโจหลุยส์นะครับซึ่งโอ้โหดีกรีของเขาเนี่ยเพียบเหลือเกินนะฮะไปได้รางวัลมาไกลจากต่างประเทศมากมายนับไม่ถ้วนนะครับและตอนนี้นะฮะทายาทของอาจารย์สาครยังเขียวสดนะครับผมนั่งรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกันว่าหุ่นละครเล็กโจหลุยส์คืออะไรมีที่มาที่ไปเป็นยังไงจะสนุกสนานสักแค่ไหนตามกรีนมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับผมคุณพิสุทธิ์ยางเขียวสดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับอยากให้คุณพิสุทธิ์ได้เล่าบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าหุ่นละครเล็กเนี่ยคืออะไรมันต่างหรือเหมือนยังไงกับหุ่นกระบอกเพราะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะแตกต่างกับหุ่นไทยหุ่นไทยมีทั้งหมด4ประเภทครับผมมีหุ่นหลวงหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กนะครับทีนี้พูดถึงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์นะครับพูดถึงนิดนึงว่ามีความเป็นมายังไงทำไมอยู่ดีถึงได้เกิดขึ้นมาครับจะเป็นสมัยปีพ.ศ.2528โดยมีพวกผมเป็นผู้เชิดก็ไปเล่นที่สมพรเราก็ไม่เคยเห็นคนเขาเชิดคนเก่าเชิดอย่างเราก็เชิดไปเป็นด้วยคุณพ่อก็พยายามสอนว่าเชิดอย่างนี้นะประมาณนี้นะหุ่นละครเล็กก็อย่างนี้นะเราก็ลองเทสกันดูทำกันดูมันนี่ก็เชื่อไม่ได้แล้วงานจะเล่นอยู่แล้วเราซ้อมมา20กว่าวันเองครับผมแล้วก็ต้องเล่นน่ะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่น้อยเนาะน้อยมากเลยครับก็เหมือนกับเป็นการเล่นเพื่อรับปากเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากครับก็เล่นให้รู้ว่าหุ่นละครเล็กมีสมัยก่อนเป็นอย่างงี้แค่เหมือนกับเราภาษาที่นี่หน่อยๆให้เห็นว่ามันมีเมื่อก่อนแค่นั้นเองก็ต้องเล่นรอบแรกเราเล่นแล้วเราเล่นปุ๊บเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ครับคุณมันต้องมีชีวิตอ่ะเชื่อไม่ได้คนดูก็ไม่ดูคนก็ไม่อินไม่ชอบมันไม่สวยอ่ะครับผมเราก็บอกพ่อลองเชื่อไม่ได้อย่างนี้เขาบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอบสองเนี่ยเอาใหม่รอบแรกเราเล่นเรื่องข้าวไฮมันดีตอนนี้ดีเสื้อสมุดเป็นละครข้าวไฮมันดีเป็นละครแต่เราเรียนโขนมาก็บอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอบสองเนี่ยเราเล่นยกลบเล่นโขนเลยเอาที่เราถนัดครับผมและเราก็ลองเต้นไปด้วยเชิดไปด้วย uh-huh. เพื่อให้หุ่นมันมีชีวิตเป็นยังไงเต้นนี่คือเต้นอย่างโขออกท่าไปด้วยเลย uh-huh. คุณยกขาแล้วก็ยกขาเราก็ทำตามหุ่นทุกอย่างเลยคุณจะทำตามเราครับเราจะต้องยกขาหันหน้าคุณก็จะหันตามเราอัตโนมัติเพราะว่าให้ทำเราเล่นยังไงให้หุ่นไปยังไงกับเราครับทำอย่างนี้ก่อนลองดูถ้าเราก็กล้าคนเราก็เลยเอาเราก็ปรากฏว่าทำตามที่พ่อบอกหุ่นมันมีชีวิตเลยคุณมันเริ่มกับเราเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันละเริ่มรู้จักกันละเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยได้ถูกเชิญไปเป็นศิลปินรับเชิญที่ฝรั่งเศสครับผมไปเป็นนักแสดงหุ่นนี่แหละไปร่วมกับคนฝรั่งเศสร่วมกับคนไทยอีก3คนที่เรียนหุ่นต่างชาติมาร่วมกันแล้วก็ตั้งคณะชื่อว่าคณะคล้องแล้วก็เล่นหุ่นยุโรปเล่นหุ่นเอเชียเลยรวมหุ่นมาเรียนหุ่นละครเล็กหุ่นพม่าหุ่นหนังตะลุงบ้านเราหุ่นสายทุกอย่างรวมนั้นแล้วเราต้องเชื่อทุกอย่างครับเราก็ต้องไปเรียนกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งด้วยเป็นคนไทยที่อยู่ทางใต้ไปฝึกกันที่นู่นที่เนี่ยประเทศนู่นประเทศนี่จนกระทั่งคณะคล้องก็เป็นคณะเรียบร้อยก็
็เดินทางไปเล่นที่ฝรั่งเศสที่เชอร์วินครับที่นั่นเป็นเมืองหุ่นโลกเทศกาลหุ่นโลกที่นั่นเลยเป็นครั้งแรกที่เราไปเห็นเทศกาลหุ่นโลกจากคนไทยที่ตัวเล็กๆอยู่ในประเทศเล็กๆครับผมแล้วก็ไม่รู้ข้างนอกเขาคืออะไรเรายังไม่รู้จักดีเลยตอนนั้นมันมีไฟโอ้ยเราสู้เขาได้อ่ะทำไมเราไปอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่ออกมาที่นี่ครับผมเราไม่รู้เลยอ่ะแล้วมันเริ่มมีแรงคิดอยากจะสู้แล้วนะเราคิดเลยว่าเราจะเป็นแชมป์โลกเลยล่ะที่นั่นเขามีประกวดหุ่นโลกกันด้วยครับผมเขามีจัดเราก็ถามเขาว่าคณะที่ไม่ได้มาที่นี่ต้องทำยังไงเขาบอกคุณต้องไปประกวดหุ่นโลกมาก่อนเป็นแชมป์หุ่นโลกแล้วคุณถึงจะมาอยู่ที่เทศกาลนี้ได้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีประกวดหุ่นโลกกันด้วยครับเราก็ไปดูปรากฏว่าเรามานั่งให้กลุ่มเราดูเขาเนี่ยเราทำได้อะเราไม่ได้แพ้เขาใช่ครับมีเงินอยู่มาสัก 7-8 แสนประกอบไปทำนู่นทำนี่มาได้มา11ล้านครับผมเล่าความรู้ที่เราไปมาฝรั่งเศสมาเนี่ยไปสองครั้งนะครับครั้งละปีเอาความรู้จากที่เราไปประสบการณ์มาไปทำกับคนนู้นนี่มาเอามาพัฒนาหุ่นเราเลยครับผมคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะฮะที่มาที่ไปของโรงพยาบาลโจหลุยเราก็ได้ทราบกันแล้วทีนี้ช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีกระบวนการทำงานยังไงและมีวิธีไหนที่จะก้าวไกลไปสู่ระดับโลกติดตามชมช่วงหน้ากับฟันที่ไกลไปถึงครับฟังฟันนั้นจะอยู่แสนไกลใหม่สำหรับชีวิตคนไทยในต่างแดนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกับบริการทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างประเทศเพื่อชีวิตที่สะดวกและง่ายขึ้นของพี่น้องชาวไทยทุกมุมโลกสะอาดกายสะอาดใจอำเภอสายสะอาดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยฟังฝันนั้นจะอยู่แสนไกลแต่จะไปก้าวไปถึงสนับสนุนโดย Audas Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิเข้าสู่ช่วงที่2กับฝันที่ไกลไปถึงครับผมตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณพิสูจน์ยางเขียวสดครับผมเรามาคุยกันเรื่องของโรงพยาบาลโจลุยส์นะฮะตะกี้เรารู้ถึงที่มาที่ไปกันแล้วมีคำถามนึงที่สงสัยเหลือเกินครับอยากถามว่าทำไมชื่อเต็มๆของโรงพยาบาลโจลุยส์เนี่ยต้องมีนาฏยศาลาครับอ๋อคือเมื่อก่อนตอนที่ผมตั้งชื่อโรงละครเนี่ยครับเป็นชื่อคุณพ่อครับคุณพ่อชื่อโจลุยส์ก็เลยตั้งชื่อโจลุยส์เธียเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาตั้งจากนนทบุรีเนี่ยเข้ามาที่สวนลุมครับผมแล้วเล่นไปสวนลุมสักพักใหญ่ๆแล้วก็สมเด็จกรมหลวงครับเสด็จมาทอดพระเนตรครับโอละครเล็กที่สวนลุมพระองค์ท่านก็ถามผมว่าทำไมชื่อโจหลุยผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าโจหลุยเมื่อก่อนท่านคุณพ่อผมไม่ได้ชื่อหลุยชื่อหลิวเปิดหน้าเหมือนฝรั่งก็เลยใช้ยามาว่าหลุยเขาบอกว่าสาครไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าบอกโจหลุยอ่ะคนจะรู้จักคนท่านก็เลยพระราชทานชื่อให้ครับเป็นนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยจริงแล้วพระราชาที่เป็นนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กแล้วปู่ก็บอกว่าก็ทำหนังสือเข้าไปครับท่านบอกว่าต้องมีโจหลุยไว้เพราะว่าเป็นชื่อคุณพ่ออย่าทิ้งครับผมก็เลยแปลไปว่านาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยครับคือชื่อเป็นที่มาที่ไปครับผมทีนี้มาพูดถึงหุ่นละครเล็กกันบ้างนะฮะอยากทราบว่ากว่าที่เราจะขึ้นโชว์ได้แต่ละครั้งเนี่ยต้องฝึกซ้อมนานแค่ไหนต้องจบนาฏศิลป์ก่อนนะครับเรียนคนที่จะมาเชิดนี่ต้องเป็นหัวละครก่อนต้องเรียนนาฏศิลป์มาก่อนครับอย่างน้อย3ปีถึง6ปีเรียนนาฏศิลป์ก่อนแล้วมาเชิดถึงกับเราเนี่ยโชว์นึงเนี่ยเราใช้คนกี่คนต่อ1โชว์ประมาณ15ถึง22คนมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่มั้ยฮะส่วนใหญ่เราจะโชว์แต่ละอ๋อมีครับคือถ้าเกิดโชว์รอบใหญ่เนี่ยจะมีไซส์เดียวเลยโชว์ตัวคือเต็มสเกลเลยใช้ไซส์เดียวเลยแต่ว่าเรามีเบ็ดเตล็ดไซส์เล็กหลายๆไซส์สำหรับนักโครงการนักเรียนนักศึกษา
สำหรับงานทั่วไปงานมงคลทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็จะมีแซดเล็กให้เลือกที่มาเก๊าฮะเล่นอยู่ 3-4 เดือนเล่นคนเยอะมากแล้วก็ตอนหลังก็มีบิยอนเซ่โอ้โหอินเทรนด์สุดๆบิยอนเซ่ก็มาหน้าล่าสุดเนี่ยบิทนี่สเปียร์เนี่ยจะเสร็จตุลาครับผมมาเก๊าเขาจองยาวเขาอยากให้จงไปทำงานที่เป็นสากลเนี่ยเพราะที่นู่นเขาเสพสากลประเทศไทยเราก็รู้จักจงหลุยไมเคิลนะครับผมแต่ที่นู่นจะดังกว่าใช่คืนนี้ฟังดูรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องใหม่เราได้มีการหยิบหุ่นเหล่านั้นมาโชว์บ้างหรือยังครับโชว์แล้วโชว์แล้วฮะโชว์นี่โชว์คนไทยก็รู้จักกันเยอะนะใครมีโอกาสก็น่าจะชมเอาไว้นะครับทีนี้อยากทราบกับผมถึงเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาระหว่างที่เราซ้อมเรามีปัญหาบ้างไหมเราต้องเจอกับอะไรบ้างปัญหาของศิลปะไทยไม่ใช่แต่ผมนะครับศิลปะไทยจะเป็นเรื่องของทุนมากกว่าเราสร้างงานดีๆเนี่ยมันต้องมีทุนต้องสนับสนุนก็จริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอมันต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้นั่นแหละสำคัญครับผมศิลปะเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้ลำบากต้องบอกอย่างนี้ครับสังคมบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยเสพเรื่องของศิลปะฟุ่มเฟือยอย่างคุณละครและอย่างพอร์สสมไทยเนี่ยผมถือว่าเป็นศิลปะฟุ่มเฟือยว่าฟุ่มเฟือยก็คือมันไม่ได้ปัจจัยสี่ครับอ๋อมันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตใช่เพราะนั้นเนี่ยคนในประเทศเราเนี่ยครับมันยังลำบากอยู่ครับครับผมมันก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะไปเสพศิลปะแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราก็ยังต่อสู้กันดิ้นรนกันเพราะเนี่ยประเทศไทยก็จะลำบากครับผมเราเอาแค่เลี้ยงตัวเองให้ได้อยู่ได้ในสังคมนี้ก็พอแล้วแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องมีแรงสนับสนุนดีๆจากภาครัฐและเอกชนแล้วก็นำต่างชาติเข้ามาประเทศไทยอย่างนี้ครับทางนี้จะเป็นไปได้จะทำให้เราเล่นอยู่ได้จริงเราฟังเราเล่นในประเทศเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมพออยู่ได้แต่ถ้าจะเอางานดีๆในระดับโลกเนี่ยมันต้องมีกระแสมีแรงช่วยจากภาครัฐเอกชนแล้วก็มีการทำตลาดที่ดีครับผมก็เป็นเรื่องของปัญหานะฮะและแนวทางการแก้ไขนี้อยากทราบถ้าสมมติคุณผู้ชมกำลังชมอยู่อยากจะดูหุ่นละครเล็กโจหลุยส์จะต้องมาทำยังไงจะต้องไปดูที่ไหนอะไรยังไงครับตอนนี้เนี่ยเรามีเล่นตามงานทั่วไปถ้าเข้าไปในเว็บไซต์โจหลุยนะครับโจหลุย .com เนี่ยเว็บโจหลุยเทียเตอร์ .com เนี่ยก็จะมีตารางงานให้รู้ว่าโจหลุยจะไปที่ไหนแล้วก็แฟนเพจของโจหลุย Facebook ครับผมก็เข้าไปดูได้พิมพ์ว่าคุณละครเล็กโจหลุยก็จะขึ้นมาเราก็ไปดูว่างานไหนได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศครับตอนนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มไปตะเวนโชว์แล้วสุดท้ายเนี่ยที่เพิ่งสุดท้ายที่เราจะเข้ามาที่เอเชียทิกครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเข้ามาที่เอเชียทิกตอนนี้เราเข้ามาขานึงละและอีกขานึงยังไม่ก้าวตามมาเราผู้ใหญ่ให้เราผู้ใหญ่ท่านดูหรือความเป็นไปได้ทีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรามาสร้างร้านอาหารโจลุยคุยซีนเนี่ยครับก็มาสร้างที่เอเชียทิกคุณเจริญกับคุณหญิงวรรณาแล้วท่านก็สนับสนุนเรื่องของพื้นที่แล้วก็คิดราคาเราถูกมากเลยครับก็พยายามจะให้เราอนุรักษ์ให้ได้อะไรนะครับโดยริเวอร์ฟอนต์เนี่ยเขาเป็นคนดูแลโครงการนี้ทีนึงเราก็เลยทำร้านอาหารขึ้นมาเพื่อรองรับเตียเตอร์ในอนาคตแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ร้านอาหารจริงๆเราไม่เรียกเป็นร้านอาหารหรอกเราเรียกว่าเป็นศิลปะแห่งศาสตร์ของอาหารมากกว่าเพราะที่นี่ศิลปินทำเพราะนั้นเราไม่ได้ขายอาหารเราขายศาสตร์ของอาหารมากกว่าศิลปะเป็นอาร์ตอย่างนี้ใช่เป็นศูนย์ทีนี้รถแห่งศูนย์เนี่ยศาสตร์มากกว่าครับผมอันนี้เราจะไม่ได้มองตัวเองเป็นร้านอาหารที่นี่จะเป็นอาร์ตหมดเลยที่นั่งอาหารจะเป็นศิลปะหมดเลยแล้วก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีสุสานอาทิตย์แล้วเราก็มีแพ็กเกจที่สามารถมาโจหลุยเนี่ยมาทำหุ่นครับสอนทำหุ่นแล้วก็สายที่การเชื่อมหุ่นแล้วก็ดูโชว์จริงเล่ากินข้าวครับเราทำให้เกิดได้ขึ้นมาใช่ในที่นี้เลยนะตอนที่เทียเตอร์ยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็ทำแพ็กเกจนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสจริงๆครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยทำเราเล่นแล้วเราก็เสร็จแล้วก็จบแต่ตอนนี้เราอยากให้คนทั่วไปสัมผัสเลยเชิดยังไงทำหุ่นยังไงทำเสร็จแล้วเบื้องหลังยังไงนะใช่แล้วเอาหุ่นเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างให้เขาทำสอนเขาทำเสร็จแล้วให้กลับไปเป็นของขวัญเลยครับก็เป็นPRตัวหนึ่งที่ทำให้เขาคิดถึงประเทศไทยอะไรนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะต่างๆที่ผู้ชมสนใจแล้วก็อยากรู้นะครับช่วงนี้เราก็เปิดเผยกันไปหมดแล้วทีนี้ช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยเรื่องราวของการก้าวสู่ระดับโลกนะครับทราบมาว่าโรงคอนเน็กชันลุยส์เนี่ยโอ้โหมีรางวัลการันตีจากต่างประเทศมากมายเลยติดตามชมช่วงหน้ากับฝันในไกลไปถึงครับ